ทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟิล์มอีกแล้วแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยจะมีน้องๆหลายๆคนนะคะมาคอมเมนต์ถามฟิล์มเรื่องการใช้โปรแกรมตัดต่อใช่ไหมว่าฟิล์มเนี่ยใช้โปรแกรมอะไรตัดต่อแล้วก็สอนตัดต่อหน่อยได้ไหมคลิปนี้นะคะฟิล์มก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาทำอินโทรสวยๆนะคะแล้วก็ทำได้ง่ายมากๆค่ะนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะแปะไว้ให้ดูด้วยโปรแกรมตัดต่อนะคะที่มาในรูปแบบของแอปพลิเคชันค่ะใช้ได้ทั้งใน PC นะคะแล้วก็ในมือถือค่ะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะฟิล์มเชื่อว่าทุกคนเนี่ยอยากรู้แล้วใช่ไหมว่าหน้าตาของแอปพลิเคชันเนี่ยเป็นยังไงงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นแอปที่ฟิล์มบอกค่ะนั่นก็คือแอป Video Monster นะคะฟิล์มได้โหลดไว้ใน iPad ของฟิล์มแล้วและอย่างก็คือแอปนี้เนี่ยสามารถหาโหลดได้ใน Google Store แล้วก็ App Store อีกด้วยนะคะแค่พิมพ์คำว่า Video Monster ตามนี้ส่วนหน้าตาแอปก็จะเป็นแบบในรูปตรงนี้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะแอปนี้เนี่ยยังดาวน์โหลดได้ฟรีอีกด้วยนะคะงั้นเดี๋ยวเราเข้าดูแอปนี้ก็เลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวฟิล์มเนี่ยจะทำอินโทรให้ทุกคนได้ดูกันด้วยนะคะกดเข้าไปเลยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าทุกคนหน้าแรกนะคะจะเป็นแบบนี้เลยค่ะก็จะมีเทมเพลตนะคะมากมายหลากหลายให้เราได้เลือกใช้มากๆดูสิแล้วเขาก็คือแบ่งหมวดหมู่ไว้ให้เราแล้วนะด้านข้างตรงนี้ก็คือจัดเรียงตามนี้เลยค่ะทุกคนสามารถเลือกผ่านโทนสีก็ได้มีสไตล์บอกนะคะแล้วก็ความยาววิดีโอเราก็เลือกได้เหมือนกันนี่นะคะตามนี้เดี๋ยวเรามาดูเทมเพลตกันดีกว่าอุ้ยหลากหลายจริงๆนะดูโอ้โหเลือกจะลายตาไปเลยเดี๋ยวฟิล์มก็จะเปิดตัวอย่างอันนี้ให้ดูก่อนละกันมาดูน่ารักดีนะเฮ้ยมินิมอลอ่ะก็คืออันเนี้ยเขาจะเป็นเทมเพลตแบบสำเร็จรูปใช่ป่ะเราก็แค่ใส่ข้อความใส่รูปหรือว่าวิดีโอนะคะเป็นของเราเองก็ได้ก็คือไม่ต้องตัดต่อค่ะแค่ใส่รูปวิดีโอใส่ข้อความจบแล้วใครที่ใช้แบบฟรีนะคะสามารถใช้เทมเพลตพวกนี้ได้หมดเลยนะถือว่าดีมากแค่เนี้ยทุกคนกิ๊บเก๋มากนะคะแล้วก็เทมเพลตเนี่ยในแอปก็คือมีให้เลือกมากกว่า 4,000 รายการนะคะคือเลือกกันแบบเพลินๆไปเลยคือฟิล์มแบบโอ้จะใช้ทีนึงก็คือเลื่อนแล้วเลื่อนอีกนะคะเพราะมันเยอะมากเนี่ยน่ารักน่ารักก็มีเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็เทมเพลตพวกนี้นะคะก็จะมีการอัปเดตแบบเป็นประจำค่ะและเทมเพลตนี้นะคะก็จัดทำมาอย่างมืออาชีพด้วยเพราะว่าคุณภาพวิดีโอที่เราได้เนี่ยก็จะมีคุณภาพที่สูงนะคะแค่เราใส่ข้อความใส่วิดีโอหรือใส่รูปภาพเนี่ยเขาก็จัดทำแบบสำเร็จรูปให้เราได้เลยค่ะดีมากๆนะคะตอนนี้นะคะทางแอปเพิ่งมีการอัปเดตตัวแอปนะคะก็คือเพิ่มฟังก์ชันใหม่ค่ะนั่นก็คือเราเนี่ยสามารถหาเทมเพลตนะคะจากการเลือกโทนสีได้ด้วยงั้นเดี๋ยวเรามาลองใช้แบบฟรีกันเลยดีกว่าค่ะว่าเป็นไงแล้วก็อยากจะบอกว่าการใช้เนี่ยง่ายแน่นอนนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็จะมาสอนแบบ step by step เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองใช้แบบฟรีกันนะคะเดี๋ยวฟิล์มก็ขอเลือกเทมเพลตก่อนเพราะว่าเทมเพลตนี่เยอะมากเราจะเลือกจากตรงมวลหมู่ก็ได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวฟิล์มขอหาแบบนี้ก่อนละกันเพราะว่าฟิล์มมีอันนึงที่ถูกใจอยู่เหมือนกันนะนั่นก็คืออันนี้กดเข้ามาเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราสามารถปรับอัตราส่วนได้นะคะ1ต่อ1ก็จะเป็นเหมือนไซส์แบบจัตุรัสใช่ไหมแต่ฟิล์มอาจจะใช้เป็น16ต่อ9นะคะเพราะว่าขนาดเนี้ยเอาไว้ใส่ใน YouTube ได้แล้วก็ความยาววิดีโอนะคะคือ25วินาทีใส่ได้7รูปนะคะจะเป็นรูปหรือวิดีโอก็ได้กับอีก14ข้อความแค่นี้เองกดแก้ไขได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใช้คร่าวๆที่เขาบอกมาแถบด้านบนเนี่ยก็จะมี1 2 3 4 5 6นะคะแล้วก็เห็นไหมเขาจะมีให้ใส่ image หรือว่าข้อความด้านล่างเดี๋ยวเราจะมาแก้จากหน้าที่1ก่อนหน้าแรกนะคะก็คือใส่ได้แค่ข้อความใช่ไหมฟิล์มจะทำเป็น Dex Tour นะคะเป็น Intro Dex Tour สั้นๆของฟิล์มพิมพ์ไปได้เลยนะคะทุกคนอยากใส่อะไรใส่ค่ะชิวๆเลยเนี่ยแล้วคือมันแบบว่าเป็นแบบสำเร็จรูปไงเราก็แค่ใส่ข้อความนะคะกับตัวรูปภาพหรือว่าตัววิดีโอแค่นั้นเรียบร้อยพอเราพิมพ์อย่างเงี้ยไปแล้วใช่ป่ะเขายังไม่แก้ให้เรานะคะเพราะว่าอันนี้เป็นแบบฟรีแต่ถ้าเป็นแบบพรีเมียมเนี่ยเขาก็จะแก้ให้เราเลยแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะคะกดมาที่2ใช่ป่ะเขาก็จะเด้งเข้ามาที่รูปของเราหรือว่าวิดีโอเราก็เลือกไปเลยค่ะฟิล์มจะใช้เป็นคลิปนี้เป็นโต๊ะของฟิล์มนะคะเพราะว่าเป็น Dex Tour ใช่มั้ยล่ะรีวิวโต๊ะไป1กลุ่มและส่วนแถบสีเขียวตรงนี้นะคะที่ทุกคนเห็นเนี่ยเราสามารถเลื่อนได้นะคะทุกคนว่าอยากให้เริ่มที่วิที่เท่าไหร่ส่วนฟิล์มก็คือตรงนี้ก็โอเคอยู่นะพอกดบันทึกไปเลยพิมพ์ไปเลยนะคะมุมโต๊ะเครื่องเขียนแค่นี้เองนะคะทุกคนต่อไปค่ะหน้าที่3นะคะเราก็จะกดเข้าไปแล้วก็เลือกนะคะคลิปวิดีโอหรือว่ารูปภาพเนี่ยแล้วมันเป็นแบบสำเร็จรูปใช่ปะเราก็แค่ทำแค่นี้ทุกคนใส่ข้อความใส่คลิปใส่รูปจบเลือกเหมือนเดิมกดบันทึกได้เลยนะคะถ้ารู้สึกว่าเอ้ยช่วงนี้มันโอเคแล้วบันทึกใส่ข้อความฉันแขวนอยากพิมพ์อะไรพิมพ์นะคะหน้าที่4เลือกเลยค่ะฟิล์มก็จะเป็นชั้นวางของด้านข้างก็คือเราถ่ายคลิปไว้หมดแล้วแหละแล้วฟิล์มก็แค่เอามาใส่นะคะก็ถือว่าไวดีไม่ต้องมาตัดต่อเองด้วยนะคะเลือกเลยกดบันทึกเลยแค่นี้นะคะแล้วก็หน้าที่5ขอเสริมเป็นเตียงไว้ด้วยละกันนะคะขออวดเตียงหน่อยเหมือนอันเนี้ยฟิล์มแทบจะไม่ต้องเลือกแล้วนะคะเพราะว่ามันเปิดเข้ามาดีแล้วก็กดบันทึกเลย
แล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็จะมีช่องเป็น image 3ช่องใช่ไหมเราก็เลือกเลยเราจะเอาอันไหนไว้กลางไว้ซ้ายไว้ขวาอะไรเงี้ยฟิล์มก็ถ่ายเป็นแบบจัตุรัสไว้นะคะเพราะว่าอันเนี้ยมันต้องใช้เป็นแบบจัตุรัสถ้าเราจะเอาเป็นคลิป16:9มันก็จะโดนขอบนะคะก็เลยถ่ายแยกไว้ด้วยนี่นะคะเรียบร้อยเลยอันนี้ขอเลื่อนหน่อยกดบันทึกได้นะคะแล้วก็อิมเมจที่2ก็จะเป็นชั้นอัลบั้มตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นปะคือมันทำง่ายมากอารมณ์แบบตัดแปะเลยใส่ข้อความใส่รูปเลื่อนไปเลยนะคะกดบันทึกค่ะ Image ที่3นะคะก็จะเป็นชั้นตรงนี้เรียบร้อยค่ะกดบันทึกแล้วก็พิมพ์ได้เลย Dextour อ่ะเราก็กดเสร็จสิ้นนะคะหรือว่าบางคนเนี่ยกลัวคลิปหายไฟล์หายเราก็กดบันทึกชั่วคราวก่อนที่จะกดเสร็จสิ้นก็ได้นะคะบันทึกไว้ก่อนก็ได้อันนี้ฟิล์มก็กดเสร็จสิ้นก่อนนะคะและอีกอย่างก็คือการบันทึกเนี่ยหรือว่าการเรนเดอร์ของเขานะคะก็คือไวมากๆค่ะทุกคนเป็นอะไรที่ดีจริงๆนะคือมันเร็วมากแล้วคือเราเนี่ยกดเรนเดอร์ไว้เสร็จใช่มั้ยเราสามารถออกไปทําอย่างอื่นรอก็ได้นะคะแป๊บเดียวค่ะทุกคนเขาก็จะมีการแจ้งเตือนนะคะเด้งมาแล้วตอนนี้นะคะฟิล์มก็ตัดคลิปเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเป็นยังไงแล้วแบบฟรีนะคะก็จะเปลี่ยนฟอนต์กับ BG หรือว่าแบ็คกราวด์ไม่ได้นะคะทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะทุกคนเพราะว่าที่เขาให้มากับเทมเพลตเนี่ยก็คือเข้ากันแล้วนะคะอย่างฟรีเมื่อกี้ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยใช่ปะก็พิมพ์กับใส่รูปใส่วิดีโอไปก็คือออกมาแบบนั้นเลยคือดีมากถือว่าเข้ากันสุดๆไปเลยนะคะทุกคนแล้วก็เหมาะกับมือใหม่มากๆค่ะต่อไปนะคะเราจะมาลองใช้แบบพรีเมียมกันค่ะว่าเป็นยังไงมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาใช้แบบพรีเมียมกันนะคะเดี๋ยวฟิล์มจะเลือกเป็นเทมเพลตอันนี้ค่ะนี่เลยปรับขนาดด้านล่างเหมือนเดิมนะคะ 16:9 กดแก้ไขค่ะแล้วก็สำหรับแบบพรีเมียมเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของความยาววิดีโอได้นะคะก็กดคำว่าการปรับความยาวเห็นไหมก็จะมีลบกับบวกใช่ไหมถ้าเรากดลบมันก็จะลดลงถ้ากดบวกก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็แบบพรีเมียมเนี่ยเขาสามารถเลือกสีของตัวหนังสือเลือกภาษาได้ในส่วนของฟอนต์ข้อความด้านล่างตรงนี้เห็นไหมก็จะมีบวกด้านข้างก็กดบวกค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแบบตัวอักษรนะคะสามารถเลือกได้เลยขนาดก็ปรับได้นะคะนี่เลื่อนได้เลยนะคะตรงจุดสีเขียวสีตัวอักษรก็จะมีประมาณนี้ส่วนภาษาเห็นไหมทุกคนมุมขวาเนี่ยก็จะมีคำว่าทีเห็นอันนี้คือภาษาไทยเราจะเลือกเป็นเกาหลีก็ได้หรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษญี่ปุ่นก็มีนะคะประมาณนี้ค่ะทุกคนแค่นี้เองนะและเรานะคะก็สามารถเปลี่ยนเสียงของพื้นหลังที่มีก็ได้นะคะก็จะมีเพลงฟรีลิขสิทธิ์ให้เลือกกว่า400เพลงแล้วก็ใช้รูปที่อยู่ใน Getty Image ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูเพลงก่อนว่าเปลี่ยนตรงไหนก็คือการเปลี่ยนเพลงตรงนี้ก็จะมีอะคูสติกใช่มั้ยก็กดปุ๊บเค้าก็จะมีขึ้นมาแบบนี้อันนี้จะเป็นหมวดหมู่เขานะคะจะมีคลาสสิกอันนี้ก็จะเป็นเพลงจะมีแดนซ์ก็จะเป็นแบบนี้เลือกได้เลยนะคะแล้วก็อย่างนึงก็คือที่ฟิล์มบอกก็คือเขาอ่ะสามารถเปลี่ยน Getty Image ได้นะคะก็คือตัวรูปอ่ะหน้าที่2นะคะก็จะมีให้ใส่รูปแล้วก็กดไปที่รูปแล้วก็ด้านบนมุมซ้ายเนี่ยก็จะมีสื่อของฟิล์มใช่ไหมก็คือสื่อของชั้นรูปภาพที่ว่างนะคะหรือว่าจะเป็น Getty Image ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะเลือกเป็นตัวประเทศละกันนะคะฟิล์มก็จะเขียนคำว่า Korea เกาหลีไปเลยกดค้นหานี่ทุกคนก็จะเป็นเหมือนสถานที่ท่องเที่ยวนะคะดูไม่ต้องหารูปเองนะคะไม่ต้องถ่ายเองก็ได้เราใช้รูปสั่งในนี้ก็ได้หมดเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะอันนี้ก็คือลองดูแล้วนะว่าแบบพรีเมียมอ่ะมันต่างจากฟรียังไงนะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้หลายอย่างแค่นี้เองทุกคนเสร็จเรียบร้อยนะคะง่ายมากๆงานที่ออกมาเนี่ยก็คือดูเป็นมืออาชีพมากๆค่ะมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองทำกันอีกสักอันนะคะเป็นแบบพรีเมียมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาเนี่ยสามารถให้เราเนี่ยใช้อะไรเพิ่มเติมกันได้บ้างนะคะฟิล์มก็มีเทมเพลตที่ถูกใจไว้แล้วนะคะฟิล์มก็กดถูกใจแล้วก็เอามาดูไว้แล้วแหละว่าอยากใช้เป็นอันไหนอันนี้คืออันที่ถูกใจไว้นะคะก็คือจะอยู่เหมือนในคลังของเราเนาะฟิล์มก็จะเลือกใช้เป็นอันนี้ค่ะทุกคนนี่เลยเดี๋ยวเราก็จะมาปรับตัวอัตราส่วนกันนะคะเป็น16:9แล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำแบบพรีเมียมกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันและนี่นะคะก็จะเป็นแบบพรีเมียมเนาะเดี๋ยวฟิล์มก็จะเพิ่มอิมเมจไปก่อนนะคะอิมเมจของฟิล์มก็จะเป็นเที่ยวแบบนี้นะคะเห็นไหมอ่ะมาจากหน้าร้านก่อนเลยฟิล์มก็ได้ถ่ายไว้ตอนไปสยามเนาะเดี๋ยวอันนี้ฟิล์มก็ขอปรับนิดนึงกดบันทึกนะคะแล้วก็ใส่ข้อความได้เลยค่ะทุกคนก็จะเป็นเหมือนวอล์กสยามต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าที่2กันคืออันเนี้ยเราสามารถกดบันทึกชั่วคราวก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ทำต่อไปเรื่อยๆแบบนี้หน้าที่2ของเรานะคะเราก็จะเพิ่ม image ค่ะทุกคนอันนี้ละกันนะคะเลือกไปเลยอ่ะเราก็จะปรับเลยว่าเราอยากได้ตรงไหนกดบันทึกเลยค่ะทุกคนอ่ะต่อไปฟอนต์ข้อความนะคะอันแรกมันจะเป็นเหมือนแถบด้านบนใช่มั้ยเดินซื้อเสื้อผ้า
ประมาณนี้กดบันทึกชั่วคราวอีกรอบก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูหน้าที่3กันเพิ่ม image ลงไปนี่นะคะก็ขอใส่เป็นพวกเครื่องเขียนละกันก็คือทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็คือเป็นอะไรที่แบบเฮ้ยดูเรียบง่ายมากนะคะแต่ว่าในคลิปฟิล์มอันเนี้ยอาจจะดูแบบว่าไฟสลวนสลวนนิดนึงนะคะแต่ว่าเราก็ใช้คลิปนี้ได้เพราะยังไงเขาเหมือนจะมีฟิลเตอร์ให้อยู่แล้วก็คือสวยส่วนเครื่องเขียนต่อไปก็จะเป็นหน้าสุดท้ายหน้าที่4นะคะฟิล์มก็จะใช้เป็นคลิปนี้ค่ะทุกคนออกมาซื้อน้ำทานนะคะก็จะเป็นเหมือนชานมนี่เลยอันนี้เราสามารถขอบได้ใช่ไหมเราก็จะขอบนะคะทุกคนกดบันทึกฟิล์มก็จะใส่เลยว่าหลังจากซื้อของเสร็จก็จะออกมาทานน้ำแค่นี้นะคะก็กดบันทึกชั่วคราวไปเลยอันนี้คือฟิล์มจะไม่เปลี่ยนฟอนต์นะคะเพราะรู้สึกว่าฟอนต์ที่เขาให้มามันน่ารักแล้วแหละเดี๋ยวเราก็จะเลือกเป็นเพลงแทนอะคูสติกมาดูกันรอเขาโหลดแป๊บนึงนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นเพลงเฮ้ยก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูแบบอื่นหน่อยฟิล์มว่าฟิล์มอาจจะใช้เป็นของตัวที่เขามีให้อยู่แล้วนะคะก็น่าจะพอดีเนาะเดี๋ยวเราก็จะกดเสร็จสิ้นค่ะทุกคนแล้วก็รอแรนเดอร์นะคะเดี๋ยวรอแรนเดอร์แป๊บนึงเดี๋ยวเรามาดูตอนที่เขาแรนเดอร์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูคลิปที่ฟิล์มใช้แบบพรีเมียมกันดีกว่าค่ะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะฟิล์มก็ทำเสร็จแล้วค่ะทั้งหมด2แบบนะคะจะมีแบบฟรีกับแบบพรีเมียมเมื่อกี้จะเป็นแบบพรีเมียมนะคะทำเสร็จออกมาแล้วก็ตามที่เห็นเลยค่ะน่ารักแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆนะคะแล้วฟิล์มเชื่อว่าต้องถูกใจสำหรับใครที่กำลังมองหาโปรแกรมต่อๆหรือว่าอยากได้อินโทรใหม่ๆน่ารักน่ารักไปใช้เองแบบนี้แน่นอนสำหรับฟิล์มนะคะคือส่วนตัวเมื่อก่อนจะทำอินโทรเองใช่ป่ะแล้วพอทำยากก็จะเลิกทำไปไงแต่พอเจอแอปนี้นะคะเขาเป็นเทมเพลตแบบสำเร็จรูปเราไม่ต้องทำอะไรให้ยุ่งยากแล้วนะคะเพราะว่าตัวแอปเนี่ยจะจัดการให้เราค่ะเราก็แค่ใส่ข้อความใส่รูปหรือว่าใส่วิดีโอแค่นั้นเองนะคะจัดทำง่ายมากแล้วก็อีกอย่างก็คือพอทำออกมาแล้วเนี่ยจะดูเป็นมืออาชีพมากๆเลยค่ะคือฟิล์มชอบมากนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะฟิล์มเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับใครหลายๆคนแน่นอนค่ะและทางแอปนะคะได้ปรับเปลี่ยนเมนูแกลเลอรี่นะคะให้คล้ายคลึงกับ IG Reels มากขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่หน้าแกลเลอรี่ใช่ไหมเราสามารถเลื่อนดูคลิปวิดีโอของคนอื่นก็ได้นะคะถ้าเราชอบเทมเพลตใครเราก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนี่นะคะและด้านขวาล่างเนี่ยก็จะมีคำว่า use template หรือว่าใช้เทมเพลตถ้าเราชอบเทมเพลตนั้นเราก็กดได้เลยนะคะนี่เขาก็จะมาหน้านี้เราก็สามารถใช้เทมเพลตต่อได้เลยเป็นอะไรที่ดีมากค่ะส่วนใครนะคะที่เพิ่งโหลดมาเล่นแบบฟรีแต่ว่าอยากลองเล่นบางฟังก์ชันแบบพรีเมียมตอนนี้ทางแอปนะคะมีระบบสะสมแต้มอยู่นะที่เราเล่นแอปนะคะไม่ว่าจะเป็นล็อกอินนะคะอัปโหลดคลิปหรือว่าจะเป็นไลฟ์โพสได้รับโพสเนี่ยพวกนี้เราสามารถเอามาสะสมพอยต์ไว้ได้หมดเลยค่ะและเรานะคะสามารถเอาแต้มเนี่ยไปแลกคูปองปลดล็อกนะคะบางฟังก์ชันที่เป็นแบบพรีเมียมก็ได้และยังไม่หมดแค่นี้นะคะทางแอปเนี่ยมีกิจกรรมให้ร่วมเล่นด้วยนะคะคือเราเนี่ยโหลดแอปพลิเคชันมาและรีวิวแอปนะคะผ่านทาง Play Store แล้วก็ App Store ค่ะและส่งหลักฐานนะคะมาทางลิงก์แค่นี้ก็ลุ้นรับของรางวัลไปแล้วค่ะเดี๋ยวฟิล์มก็จะแนบลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะพร้อมกับลิงก์ดาวน์โหลดค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ฟิล์มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฟิล์มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย